ู้พยากรณ์บอกเลยคิดใหญ่นะบางท่านเริ่มคิดแล้วล่ะว่าชีวิตของเราจะก้าวหน้าต่อไปอย่างไรปกตินะคะเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดนะคะในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ไม่เคยคิดในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการงานไม่เคยคิดในการสร้างธุรกิจแต่หลังจากนี้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะมีความเครียดมากขึ้นในเรื่องของความคิดจะมีความเข้มข้นมากขึ้นในเรื่องของการทำงานและจะเป็นคนที่เอาจริงเอาจังมากยิ่งขึ้นในการศึกษาหาประสบการณ์นั่นเองค่ะและสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยยังค่อนข้างเครียดเล็กๆน้อยๆค่ะสืบเนื่องจากภาระทางการเงินเก่าๆนะคะหรือเราไปผ่อนชำระอะไรเนี่ยมันยังมีเขาเรียกว่ารายจ่ายนะคะให้เห็นอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญนะคะคุณนั้นอาจจะต้องมีในเรื่องของการบริหารจัดการเงินที่รัดกุมมากกว่านี้และสำหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เสน่ห์แรงค่ะโดยเฉพาะนะคะกับเพศตรงข้ามแล้วก็เพศเดียวกันและที่สำคัญนะคะในเรื่องของการเลือกคบคนของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยยังเลือกเยอะอยู่นะคะสืบเนื่องจากบางท่านเนี่ยอาจจะโสดมานานบางท่านอาจจะเห็นคนรอบตัวเนี่ยมีความรักที่ดีก็เลยนะคะมีเขาเรียกว่ามาตรฐานค่อนข้างสูงเท่านั้นเองค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะจะมีในเรื่องความเหนื่อยล้าการงานทำให้คุณเหนื่อยล้านะคะบางทีความคิดคำพูดสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งรอบตัวเนี่ยมันทำให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่อนข้างเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าบางคนโดนคนรอบข้างตำหนิบางคนโดนผู้หลักผู้ใหญ่ตำหนิบางคนทำอะไรแล้วเนี่ยเสมอตัวทำแล้วไม่มีใครเห็นทำแล้วไม่มีใครเนี่ยมีความรู้สึกว่ารู้สึกดีกับสิ่งที่เราทำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยพยายามต่อไปใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเรื่องของการงานด้านการเงินจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนหรือไปขอความช่วยเหลือจากคนที่อายุมากกว่าจะมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกำความรักนะคะก็อย่าปล่อยให้เวลาช้าเนิ่นนานบางครั้งบางคนน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองทำได้แต่เราควรที่จะต้องหาโอกาสพูดคุยกันบางครั้งการเงียบมันไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดแต่มันคืออันตรายที่น่ากลัวที่สุดต่างหากและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะนะคะมาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดวันอังคารกันดีกว่าประจำวันศุกร์ที่25กันยายนดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันศุกร์ที่25กันยายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยในเรื่องของการงานผู้ที่เกิดวันอังคารโดดเด่นกว่าใครค่ะการงานจะได้รับนะคะคำชมการงานจะได้รับความสนใจโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์งานนะคะที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับราชการจะทำให้ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นเฉิดฉายครั้งหนึ่งแต่สำหรับในเรื่องของการเงินค่อนข้างชักหน้าไม่ถึงหลังให้ระวังนะคะการเงินโดยเฉพาะการหยิบยื่นนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรอบตัวอาจจะมานะคะด้วยดอกผลหรืออาจจะมาด้วยบางอย่างแอบแฝงดังนั้นผู้ที่เกิดวันอังคารก่อนที่จะไปกู้เงินใครก่อนที่จะไปรับความช่วยเหลือจากใครดูรายละเอียดสัญญาดูรายละเอียดนะคะในเรื่องของข้อตกลงให้ดีด้วยและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะคนโสดที่เกิดวันอังคารมีโอกาสที่จะพบรักนะแต่คนรักเนี่ยจะต้องบอกเลยอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่โดนสเปคสักเท่าไหร่นักแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่ทำให้หัวใจเราชุ่มชื้นอีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะกำลังหงุดหงิดอารมณ์เสียกับคู่รักหรือคนรักอยู่อยากให้ใจเย็นๆแล้วค่อยๆพูดจากันและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธประจำวันศุกร์ที่5 25กันยายนนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันพุธเรื่องของการงานจะมีนะคะการแทรกซึมหรือคำสั่งตรงมาจากข้างบนคำสั่งตรงมาจากนายใหญ่หรือจะมีงานนะคะที่เพิ่มเข้ามาเกี่ยวเนื่องแต่เป็นงานที่ค่อนข้างนะคะที่ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นอาจจะไม่เคยทำหรืออาจจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ผู้ที่เกิดวันพุธได้มีโอกาสที่จะไปมีส่วนร่วมด้วยแต่ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะและสำหรับในเรื่องของการเงินถึงแม้ว่าจะตึงมือแต่ผู้ที่เกิดวันพุธสามารถที่จะผ่านไปได้ใครที่ใช้เงินแบบเดือนชนเดือนอยู่ต้องเปลี่ยนวิธีการใช้นะ
ต้องปรับนะคะในเรื่องของเงินเก็บเนี่ยให้มันกว้างขึ้นหรือมีกระเป๋าเงินเก็บเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นนะคะและที่สำคัญในเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะสบายอกสบายใจและนะคะระวังสักนิดนึงในเรื่องของการที่จะพูดจา กับคนรักเพราะช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยพูดอะไรไปเหมือนตกหล่นคำอ่ะมันเหมือนกับการสื่อสารไม่ชัดเจนสุดท้ายนะคะมันก็อาจจะทำให้ความรู้สึกอ่ะของคนสองคนไม่ชัดเจนด้วยและนี่ก็คือดวงชะตาผู้ที่เกิดวันพุธค่ะชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสประจำวันศุกร์ที่25กันยายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยพูดดีได้ดีค่ะหรือถ้าเราเนี่ยนะคะพยายามคิดดีมองทุกอย่างในแง่บวกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะธุรกิจที่ทำหรือคนที่เราต้องร่วมงานด้วยหรือคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยถ้าเรามองสิ่งเหล่านั้นด้วยดีแน่นอนค่ะผลมันก็จะเกิดมาดีแต่ถ้าเมื่อไรเรามองในแง่ลบผลมันจะเป็นไปตามความคิดของเราดังนั้นรักษาความคิดของคุณให้ถูกต้องให้ใสให้สะอาดเข้าไว้และเรื่องงานจะเด่นเรื่องการเงินใช้เยอะแต่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีเอาอยู่ส่วนใหญ่จะเสียเงินไปกับของแต่งตัวของกินของใช้ของฝากและสำหรับในเรื่องของความรักคนโสดที่เกิดวันพฤหัสมีโอกาสไปตกละหลงหลุมรักนะคะคนที่อายุน้อยกว่าส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะปัญหาเล็กๆน้อยๆก็อาจจะทำให้เลิกลากันได้ต้องระวังในเรื่องของนะคะการแสดงความคิดเห็นในชีวิตคู่ด้วยและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์กันดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่25กันยายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นเน้นการทำบุญนะคะเน้นการทำบุญเน้นการที่เรานั้นไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะช่วยเสริมในเรื่องของการงานการงานที่ติดขัดก็จะดีขึ้นนะคะและสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยจะมีเงินนะคะแบบไม่ค่อยถูกต้องถูกกฎหมายเข้ามาหรือนะคะบางท่านอาจจะได้โชคลาภนะคะจากการเสี่ยงแต่เป็นการเสี่ยงแบบผิดกฎหมายนะคะเข้ามาก็จะช่วยจุนเจือหรือทำให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของการสร้างหนี้สร้างสินนะคะโดยเฉพาะการออกรถใหม่การซื้อบ้านการจองบ้านอะไรที่เป็นหนี้ระยะยาวเนี่ยคิดให้ดีในช่วงนี้ค่ะและสำหรับในเรื่องของความรักผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะก็ถ้าใครโสดอยู่มีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนที่มีศีลเสมอกันส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้แฟนใช้เงินเยอะมากมันก็เลยอาจจะทำให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของนะคะความเครียดหรือแรงกดดันในเรื่องของการหาเงินมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันศุกร์ที่25กันยายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะในเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นโดยเฉพาะงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์งานที่เกี่ยวกับต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของการกินหัวคิวงานด้านการตลาดงานด้านการขายนะคะค่อนข้างที่จะทำให้คุณนั้นได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างเยอะด้านการเงินนะคะต้องบอกเลยเสียเงินไปกับเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้นะคะแต่ก็ได้มานะคะก็สร้างความสุขใจให้กับผู้ที่เกิดในวันเสาร์และสำหรับในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยนะผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยอาจจะมีรักที่ป่วยในช่วงนี้ก็คือเหมือนกับว่าตัวคุณถ้าคุณไม่ป่วยคนรักของคุณอาจจะป่วยในช่วงนี้และที่สำคัญอาจจะมีในเรื่องของการพูดจากันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายนะคะความรักก็จะปรับจูนนะคะความรู้สึกดีๆของคนทั้งสองกลับมาค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนั่นเองค่ะ